โถดูของก็เยอะมากเลยค่ะตายละครอบครัวใหญ่ก็เลยต้องซื้อของไปฝากคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยของก็ใหญ่ไปด้วยเนาะเยอะแยะเลยจริงๆถ้าเลือกเนี่ยต้องเลือกแบบเพื่อสุขภาพด้วยขอไล่ให้พี่ยูเลยตั้งแต่แรกคลอดได้คลอดเลยใช่สิฮะเด็กๆอ่ะเขาจะสังเกตได้ว่าเขาจะมองอะไรที่เป็นวัตถุที่ใหญ่แต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ซื้ออย่างเงี้ยไปให้ลูกอายุประมาณ 2-3 ขวบเล่นเนี่ยมีข้อเสียไหมการดูแลตัวเองในเรื่องผิวต้องแรกเริ่มนะคะตั้งแต่ก่อนเป็นวัยรุ่นนะอ๋อใช่เพราะวัยทำงานเนี่ยก็จะเป็นวัยที่เข้าสู่ความเคร่งเครียดในชีวิตนอนไม่สดชื่นทำงานก็แบบขี้เกียจทำงานเป็นอยู่เลยเนี่ยแล้วเกิดเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะผู้ใหญ่แบบว่าผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยหมอว่าน่าจะอะไรหมอผู้สูงอายุอันนี้เราก็กำลังจะพูดถึงพี่เป้กันนะคะถ้าในช่วงประมาณ50ขึ้นไปสิ่งที่คุณต้องเช็คเป็นประจำคือสุขภาพสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าแม้แต่อายุน้อยกับอายุมากโอกาสเป็นนับปัจจุบันเนี้ยเพิ่มมากขึ้นคือความดันโลหิตสูงเพื่อนเป็นหมอ